ลังนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราด้วยนะคะพอน้ำแข็งมาทุกคนกระจายหมดเลยแล้วนี่ก็ยืนอยู่ได้แค่นี้ตรงนี้